วันนี้ระยะศักดาก็มีโอกาสมาถ่ายคลิปวิดีโอหมูพื้นบ้านครับหมูไม้ซ่านหมูป่าตอนนี้เราจะเน้นให้มาดูการเดินเติบโตของหมูครับตอนนี้หมูได้4วันครับคอกนี้ได้4วันอย่างที่เห็นนะครับเราจะพามาดูอีกคอกนึงครับคอกนี้ได้6วันละแต่ละแม่พันธุ์แต่ละสายพันธุ์ตัวโตจะไม่เท่ากันนะครับขนาดและตัวนี้8วันครับคอกนี้8วันและอีกคอกนึงครับตัวนี้12วันอายุหมูน้อยครับอันนี้มีโอกาสถ่ายคลิปสำหรับท่านผู้ชมคลิปจะได้ดูเป็นประสบการณ์ครับและก็มีครับเพิ่งคลอดได้วันกว่าๆยังไม่2วันเต็มครับยังไม่ครบ48ชั่วโมงก็คือคอกนี้ครับวันนี้ก็มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมคลิปได้ชมครับ